ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเรื่องราวของเมืองหนึ่งที่ทุกคนนั้นต้องแต่งหน้าและความสวยงามเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้กฎของเมืองก็คือถ้าใครไม่ยอมแต่งหน้าคนนั้นต้องถูกจับเข้าคุกและถูกประหารชีวิตสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า The Foundation คนงามพ่อแกร่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางหนังสั้นมาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง Cross Sky Breakout หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ The Foundation คนงามพ่อแกร่งเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่า The Highlighter ซึ่งเป็นเมืองแห่งความงามและคนในเมืองนี้ทุกคนนั้นต้องแต่งหน้าแต่งตาไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแต่ถ้าใครไม่แต่งและออกมาเพ่นพ่านคนเหล่านั้นจะถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปเพื่อเอาไปขังไว้ในคุกและเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความงามซึ่งรัฐมนตรีนั้นมีชื่อว่าคริสซึ่งเธอนั้นมีหลานสาวที่มีชื่อว่าเทียซึ่งหลานสาวของเธอก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับกระทรวงเธอเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับที่นี่และทางกระทรวงก็จะส่งเครื่องสำอางดีๆมาให้กับเธอได้ใช้ซึ่งวันนี้เธอต้องไปออกงานกับป้าของเธอในขณะที่เธอนั้นกำลังแต่งหน้าแต่งตัวอยู่จึงบอกกับป้าไปว่าหน้าตาของป้าแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นพี่สาวหรือว่าป้าของเธอกันแน่ซึ่งคริสก็บอกไปว่าแม้ว่าเธอจะมีอายุแล้วแต่เธอยังคงต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้สวยเหมือนเดิมเพราะว่าเธอนั้นเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความงามซึ่งที่นี่ความงามนั่นคือทุกสิ่งจู่ๆเธอก็สังเกตว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอก้มหน้าก้มตาไม่ยอมเงยหน้าและกำลังทำเล็บเท้าให้กับเธอเธอจึงบอกให้หญิงสาวคนนี้นั่งเงยหน้าแต่หญิงสาวคนนี้ก็ไม่ยอมเงยเธอจึงจับใบหน้าของสาวรับใช้คนนี้ขึ้นมาและเห็นว่าสาวรับใช้คนนี้มีกิตเตอร์ที่แต่งอยู่บนหน้าเธอจึงถามว่าไปเอามาจากไหนมีแต่คนชนชั้นสูงเท่านั้นแบบเธอที่มีได้และสามารถใช้กิตเตอร์ได้แต่เธอก็บอกไปว่าเธอไปเอามาจากถังขยะที่เทียนั้นทิ้งไปแล้วเทียจึงบอกว่าถึงมันจะเป็นของที่เธอนั้นทิ้งแล้วก็ตามสาวรับใช้แบบเธอนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ซึ่งเธอก็พยายามเอากระดาษนั้นเช็ดกิตเตอร์นั้นออกซึ่งบาร์คริสก็บอกว่าให้เทียนั้นเลิกทำแบบนี้สักทีแล้วก็ไล่พวกสาวรับใช้ให้ออกไปเธอบอกว่าเพราะว่าเทียนั้นเป็นคนแบบนี้สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสร้างมาเทียนั้นจะทำมันพังหมดและเรื่องราวก็ตัดไปในงานคืนนั้นซึ่งก็มีคนมาร่วมงานมากมายทุกคนล้วนแต่แต่งหน้าแต่งตามาอย่างดีหลังจากนั้นเทียและปาคริสก็ออกมากล่าวเปิดงานและพูดถึงเครื่องสำอางคอลเลคชันใหม่ที่ทางกระทรวงนั้นส่งมาให้เธอและเธอก็บอกว่าความงามนั่นคือทุกสิ่งหลังจากนั้นตัวของเธอนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำและพวกสาวรับใช้ก็จะมาเติมหน้าให้กับเธอซึ่งก็เป็นสาวรับใช้ชุดเดิมที่เทียนั้นเคยทำร้ายเธอไว้ซึ่งเทียก็บอกว่าให้ช่วยเติมหน้าให้เธอหน่อยแต่สาวรับใช้คนนี้กลับลบใบหน้าของเทียซึ่งก็ทำให้เทียนั้นไม่พอใจและบอกว่ากล้าทำแบบนี้กับเธอหรอให้หยุดทำซะแต่ว่าสาวรับใช้คนนี้ก็บอกว่าไม่หยุดแล้วก็สั่งให้เพื่อนๆของเธอนั้นจับเทียไว้หลังจากนั้นเธอก็ลบเครื่องสำอางทั้งหมดบนหน้าของเทียซึ่งเทียนั้นก็วิ่งหนีออกไปในสภาพที่ไม่ได้แต่งหน้ารวมถึงไม่ได้ใส่วิกและไม่ได้แต่งตัวสวยๆด้วยเธอนั้นวิ่งเข้าไปในงานจนทำให้ทุกคนนั้นจับจ้องมาที่เธอซึ่งทุกคนนั้นจำไม่ได้เลยว่านี่คือเทียพอใบหน้าของเธอนั้นไม่ได้แต่งแล้วทุกคนจึงถามไปว่าเธอนั้นเป็นใครแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในงานได้ยังไงซึ่งเทียก็บอกไปว่านี่เทียเองแต่ทุกคนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแล้วบอกว่าเทียไม่ได้หน้าตาแบบนี้เทียสวยงามกว่านี้เยอะหลังจากนั้นตัวของเทียก็เลยถูกเจ้าหน้าที่มาจับตัวเธอไปเธอจึงขอร้องให้ป้าคริสนั้นช่วยแต่ป้าคริสก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาคริสเธอมานั่งฟังข่าวที่กำลังรายงานว่าเมื่อคืนนี้มีสาวแปลกหน้าเข้ามาและมาอ้างตัวเป็นเทียสร้างความปั่นป่วนให้กับงานเป็นอย่างมากและทำให้กระทรวงความงามนั้นได้รับความเสียหายแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างคริสจะจัดการอย่างไรและเรื่องราวก็ตัดเข้าไปในคุกซึ่งเธอถูกจับเข้ามาที่นี่และมาเจอกับพัสดีซึ่งพัสดีนั้นก็ถามว่าเธอนั้นเป็นใครให้เธอนั้นแนะนำตัวซึ่งเธอก็บอกไปว่าเธอนั้นคือเป็นหลานสาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความงามแต่พัสดีนั้นก็ไม่เชื่อและบอกว่าถ้าเป็นเธอจริงจะมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะมีอะไรยืนยันเทียจึงบอกไปว่าให้เธอนั้นโทรหาป้าของเธอสิซึ่งเขาก็ยอมหลังจากนั้นเทีย
ก็เลยโทรไปหาปาคริสแล้วบอกให้ปาคริสนั้นมาพาเธอออกไปจากที่นี่แต่คริสก็บอกไปว่าเธอพยายามแล้วการที่เทียนั้นแต่งตัวแบบนั้นเข้าไปในงานเมื่อคืนมันส่งผลเสียให้กับกระทรวงเป็นอย่างมากที่จริงแล้วเทียไม่น่าเข้ามาในงานเลยไม่งั้นเธออาจจะช่วยเทียได้มากกว่านี้ซึ่งเทียก็บอกไปว่ายังไงป้าก็ต้องช่วยเธอออกไปซึ่งป้าก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากจะช่วยยังไงป้าก็ต้องช่วยเธอออกไปซึ่งป้าก็บอกไปว่าไม่ใช่เธอไม่อยากจะช่วยแต่ว่าพัสดีนั่นแหละที่ไม่ยอมให้เธอนั้นมาช่วยเทียออกไปป้าจึงบอกให้เทียนั้นอยู่ที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวเธอจะหาทางช่วยเทียมาให้ได้หลังจากนั้นพัสดีก็เลยสั่งให้ลูกน้องมาพาตัวของเทียออกไปและให้เธอนั้นไปอยู่ในห้องขังซึ่งเทียก็ได้มาอยู่ข้างๆห้องของคนที่มีชื่อว่าเจนนี่ซึ่งเจนนี่ก็พยายามแนะนำตัวและถามว่าเทียนั้นชื่ออะไรแต่เทียนั้นก็ไม่ยอมบอกและบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเจนนี่จึงบอกว่างั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเหงาเธอนอนอยู่ห้องข้างๆนะเธอชื่อว่าเจนนี่อย่าลืมซะล่ะหลังจากนั้นเทียเธอก็มาจัดที่นอนของเธอแต่ด้วยความที่เธอนั้นใส่เล็บปลอมอยู่เล็บปลอมของเธอมันเลยหักเทียเธอจึงไปส่องกระจกและเห็นว่าหน้าตาของเธอนั้นไม่ได้แต่งเธอจึงร้องด้วยความไม่สบายใจซึ่งเจนนี่ก็ถามไปว่าที่ร้องนะเพราะว่าเล็บหักหรือเรื่องแค่นี้เองเนี่ยนะแต่เทียก็บอกไปว่าสำหรับคนอย่างเธอน่ะมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสิแต่สำหรับตัวของเธอเองความงามคือทุกสิ่งซึ่งเจนนี่ก็บอกไปว่าถึงเล็บปลอมมันจะหักแต่เราก็ยังมีเล็บจริงซึ่งเล็บจริงมันก็ยังงอกออกมาได้ทำไมถึงต้องคิดว่าความงามมันคือทุกสิ่งด้วยซึ่งเทียก็พูดประมาณว่าเธอนั้นเป็นคนชั้นสูงคนชนชั้นอย่างเจนนี่ไม่มีทางเข้าใจหรอกเจนนี่จึงบอกไปว่าเราอยู่ข้างล่างนี้มันก็เทียบเท่ากันหมดนั่นแหละคนในนี้น่ะไม่ต้องสนใจเรื่องความงามเธอมาอยู่ที่นี่ได้อาทิตย์นึงแล้วยังไม่มีใครสนใจเธอเลยถ้าอยู่ข้างบนก็คงถูกจับมาหมดแล้วเจนนี่จึงเล่าให้ฟังว่าเขาว่ากันว่าคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวก็จะถูกจับเข้าไปในห้องถ้าเกิดว่าใครนั้นถูกจับเข้าไปก็ไม่มีใครรอดออกมาเขาว่ากันว่าคนที่เข้าไปนั้นจะถูกประหารชีวิตซึ่งเทียนั้นก็ตกใจไปอย่างมากแล้วเธอก็บอกไปว่าเธอจะไม่มีวันตายอยู่ที่นี่เด็ดขาดเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซึ่งนักข่าวนั้นก็มาถามคริสเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเทียนั้นหายตัวไปไหนตั้งแต่วันงานป้าคริสจึงบอกไปว่าวันงานนั้นทำให้เทียนั้นเสียขวัญเป็นอย่างมากเธอจึงบอกให้หลานสาวของเธอนั้นไปพักร้อนที่อื่นก่อนและสบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาซึ่งข่าวที่กำลังออกนี้ในโรงอาหารในคุกก็กำลังเปิดข่าวนี้อยู่ด้วยจึงทำให้เทียนั้นได้เห็นข่าวที่ป้าคริสนั้นกำลังให้สัมภาษณ์อยู่จึงมีคนในคุกนั้นบอกว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาเกี่ยวกับความงามทำไมต้องวุ่นวายกันขนาดนี้ด้วยเจนนี่จึงบอกว่าเทียนี่ดีเนอะหายไปแค่2วันก็มีคนมาตามหาแล้วเธอหายมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่มีใครมาตามหาเธอเลยหลังจากนั้นเทียที่กำลังนั่งเขี่ยอาหารเพราะเธอไม่อยากกินอาหารในคุกนี้เจนนี่จึงถามว่าทำไมไม่กินล่ะมันไม่อร่อยหรือพอเธอคิดว่าอาหารที่นี่ดีกว่าที่บ้านของเธออีกแต่เทียก็มองด้วยสายตาที่เหยียดมากๆว่าอาหารที่นี่นั้นดีแล้วหรือหลังจากนั้นเธอก็เอาสีแดงของสตรอเบอรี่มาป้ายที่มือของเธอซึ่งเธอเห็นว่ามันมีสีติดเธอจึงเอามาป้ายที่แก้มเจนนี่จึงถามว่าจะทำอะไรจะแต่งหน้าหรือจะแต่งหน้าใช่ไหมซึ่งเธอก็อาสาแต่งให้แต่เมื่อเธอนั้นเห็นใบหน้าของเทียชัดๆเธอจึงบอกกับเทียไปว่าคนหนึ่งเทียน่ะสวยอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องแต่งหน้าแต่งตาให้มันวุ่นวายเลยคนเรานี่ก็แปลกทำไมต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องความงามด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ป้าคริสซึ่งเธอเดินทางเข้ามาที่คุกแห่งนี้เพื่อมาพบกับพัสดีซึ่งพัสดีเขาก็ต้อนรับป้าคริสอย่างดีซึ่งป้าคริสเธอเตรียมเครื่องสำอางเซตใหม่ที่เป็นคอลเลคชันใหม่ๆเลยมาให้กับพัสดีเพื่อเป็นของใต้โต๊ะให้ปล่อยหลานสาวของเธอไปแต่พัสดีนั้นก็ไม่ยอมและบอกว่าเธอได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นพัสดีที่นี่อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของเธอซึ่งตัวของคริสนั่นก็บอกว่าเธอรู้จักคนใหญ่คนโตมากมายยังไงเธอก็สามารถเอาหลานของเธอนั้นออกไปได้อยู่แล้วแต่พัสดีนั้นก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าไม่ว่าป้าคริสนั้นจะใหญ่แค่ไหนแต่ตัวของเธอนั้นมีอำนาจมากที่สุดในที่นี้คริสจึงบอกว่าอำนาจของพัสดีมันคงจะใหญ่ขับฟ้าเลยใช่ไหมล่ะถึงได้มานั่งทำงานอยู่ในเรือนจำแบบนี้แล้วก็ขอให้พัสดีมีความสุขกับอำนาจของตัวเองที่นี่ไปก็แล้วกันหลังจากนั้นเธอก็เดินออกไปเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นซึ่งเทียก็จำไม่ได้ว่าเจนนี่นั้นชื่ออะไรเธอจึงเรียกเจนนี่ว่าจีนเจนนี่ถามว่าเรียกใครนะเทียจึงบอกว่าเรียกเธอนั่นแหละซึ่งเทียนั้นก็อยากจะคุยกับเจนนี่และถามเกี่ยวกับเจนนี่เกี่ยวกับเรื่องที่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเจนนี่จึงเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นชนชั้นทั่วไปในวันที่แม่ของเธอไม่สบายเธอจึงพาแม่ไปโรงพยาบาลจนลืมแต่งหน้าและด้วยความที่เธอนั้นไม่มีเงินเธอจึงไปขโมยเครื่องสำอางในร้านค้าจนทำให้ถูกเจ้าหน้าที่จับมาขังอยู่ที่นี่และตั้งแต่วันนั้น
เธอก็ไม่ได้เจอแม่ของเธออีกเลยเจนนี่จึงถามไปว่าและชีวิตของเทียล่ะเป็นอย่างไรบ้างเทียจึงบอกว่าที่ที่เธออยู่นั้นดีมากๆเธอไม่ต้องทำอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเพียบพร้อมไปหมดที่ที่เธอนั้นอยู่สุขสบายแล้วก็มาจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าที่อื่นซึ่งขณะที่เธอกำลังเล่าอยู่เจนนี่เธอก็ง่วงนอนเธอจึงบอกว่างั้นเอาไว้เล่าต่อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วเธอก็ขอตัวหลับก่อนวันต่อมาหลังจากวันนั้นทั้งเทียแล้วก็เจนนี่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเทียเริ่มถอดเล็บปลอมของเธอนั่นออกและเริ่มออกไปมีความสุขทำกิจกรรมร่วมกับทุกๆคนในคุกได้และเธอก็ไม่ค่อยสนใจใบหน้าของเธอว่ามันจะสวยด้วยการแต่งหน้าหรือไม่หลังจากนั้นเทียก็ได้รับข่าวจากพัสดีในตอนที่เธอกำลังกินข้าวกลางวันอยู่พัสดีนั้นเรียกตัวเธอไปด่วนซึ่งสาเหตุที่พัสดีนั้นเรียกเธอมาเป็นเพราะว่าปาคริสเธอได้สามารถทำเรื่องจนพาเทียนั้นออกไปจากที่นี่ได้แล้วซึ่งเทียเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากปาคริสจึงบอกไปว่าแต่ขออย่างเดียวให้เทียห้ามพูดเรื่องที่เธอนั้นมาอยู่ที่นี่กับคนอื่นขอให้มันเป็นความลับซึ่งเทียก็ตอบตกลงปาคริสซึ่งให้เทียนั้นสแกนนิ้วเพื่อยืนยันจะออกไปจากคุกนี่หลังจากนั้นช่างแต่งหน้าก็มาแต่งหน้าให้กับเทียแต่เธอนั้นก็พยายามเลี่ยงแล้วก็หลบออกซึ่งเธอก็นึกถึงในตอนที่เจนนี่มาแต่งหน้าให้กับเธอและเธอก็บอกไปว่าเดี๋ยวก่อนและเธอก็รีบวิ่งหนีออกไปซึ่งเธอนั้นต้องการไปพบกับเจนนี่แต่เมื่อเธอมาที่โรงอาหารเธอก็ไม่เจอเจนนี่อยู่ที่นี่เธอจึงกลับไปที่ห้องเธอก็ไม่เจอเหมือนกันซึ่งขณะที่เธอนั้นกำลังเดินออกมาเธอก็พบว่าเจ้าหน้าที่มาจับตัวเจนนี่ไปและกำลังจะพาเข้าไปในห้องประหารซึ่งเทียก็พยายามเรียกเอาไว้และบอกว่ายังไปไม่ได้นะเธอบอกให้เจ้าหน้าที่นั้นปล่อยตัวเจนนี่ซึ่งก็ทำให้ป้าคริสที่วิ่งตามมานั้นถึงกับงงเทียจึงบอกให้ป้าคริสนั้นช่วยเจนนี่และบอกว่าเจนนี่นั้นเป็นเพื่อนของเธอป้าคริสจึงบอกว่าฉันไม่สามารถช่วยเธอได้หรอกซึ่งเทียก็บอกว่าทำไมจะช่วยไม่ได้ล่ะป้ายังช่วยเธอได้เลยป้าคิดจึงบอกว่าลำพังตัวของเทียเธอก็ยากลำบากจะพาออกไปแล้วจะให้ไปช่วยคนชนชั้นแบบเจนนี่ได้ยังไงเจนนี่จึงบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกมันคงถึงเวลาของเธอที่เธอต้องไปแล้วและเธอก็บอกกับเทียไปว่าที่จริงแล้วเทียนั้นสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปยึดติดกับความสวยมันมากหรอกเธอชอบแววตาของเทียในตอนนี้มากกว่าในตอนแรกในวันที่เธอนั้นเจอกับเทียในครั้งแรกที่เจอกันซึ่งเทียก็บอกกับเจนนี่ไปว่าตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่และได้เจอกับเจนนี่เธอก็เปลี่ยนไปเธอมีความสุขมากเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอนั้นขาดไปนั่นคืออะไรคือเพื่อนยังไงล่ะเธอไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเจนนี่เป็นเพื่อนของเธอหลังจากนั้นเจนนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นพาเข้าไปในห้องประหารและเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่เทียต้องออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการที่เธอนั้นหายตัวไปว่าเธอนั้นไปเที่ยวที่ไหนมาซึ่งปาคริสก็บอกไปว่าให้เทียนั้นทำใจเย็นและถ้าไม่ดูสคริปต์พูดได้ก็จะดีมากหลังจากนั้นเทียเธอก็เอาสคริปต์มากางไว้แล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอนั้นไปไหนมาผู้นักข่าวก็อยากจะรู้ว่าที่ที่เทียนั้นไปสวยงามมากแค่ไหนเทียจึงบอกไปว่าในวันงานที่มีคนบุกเข้ามาในงานซึ่งก็ทำให้เธอนั้นขวัญเสียมากๆเธอจึงทำตามแคมป์แนะนำของปาคริสว่าเธอจะไปพักผ่อนและสบายใจเมื่อไหร่ก็จะกลับมาซึ่งที่ที่เธอไปนั้นมีความสุขมากๆมันเป็นที่ที่เธอไม่คิดว่าเธอนั้นจะไปมาก่อนหลังจากที่เธอไปที่นั่นเธอก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปที่นั่นเป็นที่ที่สวยงามมากๆหลังจากนั้นเธอก็ปิดสคริปต์ลงและเธอก็บอกว่าเธอได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนี่ซึ่งป้าก็พยายามมาห้ามเทียไว้ไม่ให้เทียนั้นพูดต่อเทียจึงบอกต่อไปว่าหลังจากที่เธอได้เจอกับเจนนี่มันทำให้เธอได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วความงามมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เรานั้นเชื่อกันความงามที่แท้จริงนั้นมาจากจิตใจหลังจากที่เธอนั้นพูดจบเธอก็หันไปหาสาวรับใช้ของเธอแล้วก็เอาสำลีมาเช็ดเครื่องสำอางของเธอนั้นออกซึ่งขณะที่เธอกำลังทำอยู่นั่นเธอก็นึกถึงในตอนที่เธอนั้นมีความสุขกับเจนนี่อยู่และในตอนที่เจนนี่ได้ถูกพาตัวเข้าไปในห้องประหารหลังจากนั้นใบหน้าของเทียก็เกลี้ยงไปด้วยเครื่องสำอางซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นเทียทำแบบนี้และเมื่อเทียไม่ได้แต่งหน้าซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาจับตัวไว้แม้ป้าคริสนั้นพยายามจะช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาขวางส่วนทุกคนที่มาร่วมงานก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เทียนั้นมาถูกเจ้าหน้าที่จับไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้และเรื่องราว The Foundation คนงามเพราะแกร่งก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังสั้นเสียดสีสังคมพอสมควรนะครับประมาณว่าคนรวยคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยมันจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นในเรื่องนี้เอาความงามเอาใบหน้าที่ถูกแต่งด้วยเครื่องสำอางเนี่ยมาเปรียบเทียบเป็นตัวกำหนดนะครับว่าชนชั้นสูงเนี่ยมีเครื่องสำอางคอลเลกชันใหม่ๆไว้ใช้
มีบ้านมีชื่อเสียงและจะได้สิทธิพิเศษต่างๆโดยที่กฎของเมืองนี้ได้ตั้งเอาไว้ว่าทุกคนต้องแต่งหน้านะครับถ้าใครเนี่ยไม่ทำตามกฎก็จะถูกจับเข้าไปลงโทษในคุกนั่นเองถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยทีเดียวมันก็เหมือนสังคมเรานะครับผมชนชั้นสูงหรือคนที่มีเงินเนี่ยมักจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นส่วนคนชนชั้นธรรมดาหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็คงจะเป็นชนชั้นเดียวกับเจนนี่นั่นเองนะครับที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงแม้กระทั่งเพียงความผิดเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เธอนั้นถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังสั้นเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะรั้งเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่ว่าใจของฉันมันต้องการ to on to